สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบบูรณาการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนาที่จังหวัดเชียงรายจากนั้นเวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายในการนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองคุณภาพโรงงาน GMP ซึ่งได้รับการรับรองอาหารปลอดภัยทั้งระบบการจัดการคุณภาพรวมถึงคุณภาพของสถานประกอบการและระบบการผลิตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบจดทะเบียนอาหารน้ำมันเมล็ดไนเจอร์และน้ำมันเมล็ดมะรุมและผู้อำนวยการคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดเชียงรายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองอาหารและยาของน้ำดื่มกราเมล็ดชาจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่างๆประกอบด้วยส่วนนิทรรศการที่ปรับปรุงใหม่แสดงความเป็นมาของชาน้ำมันที่มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนานำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราจากสถาบันพฤกษศาสตร์มณฑลยูนนานมาทดลองปลูกเมื่อปี2547และได้ศึกษาเกี่ยวกับพืชน้ำมันอื่นๆเพิ่มเติมด้วยสำหรับน้ำมันเมล็ดชาที่สกัดได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายทำให้สามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้ดีช่วยป้องกันหลายโรคอาทิโรคมะเร็งหลอดเลือดตีบตันอัมพาตเบาหวานและโรคหัวใจโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้สูงอายุจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังห้องควบคุมคุณภาพทอดพระเนตรการหีบน้ำมันจากงาม้อนงาของภาคเหนือที่มีโอเมก้า3สูงด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรสามารถใช้หีบเพิ่มน้ำมันได้หลายชนิดทางศูนย์รับเมล็ดชาน้ำมันจากแหล่งปลูกบ้านปูนะบ้านปางมหันและสวนหญ้าแฝกซึ่งสกัดน้ำมันได้ในปริมาณที่มากกว่าเมล็ดชาที่นำเข้าจากจีนนอกจากนี้ยังผลิตน้ำมันจากเมล็ดไนเจอร์หรือทานตะวันหนูสกัดน้ำมันมะรุมโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาแห่งนี้เป็นแห่งแรกและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยออกแบบและผลิตในประเทศจากการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซลในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ดร.สัญชัยกลิ่นพิกุลสามารถผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชชนิดอื่นได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 ลิตรโอกาสนี้ทอดพระเนตรไซโลและเครื่องอบเมล็ดพืชน้ำมันเพื่อรักษาสภาพของเมล็ดพืชน้ำมันก่อนจะนำมาหีบน้ำมันจากนั้นประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานในส่วนคลังสินค้าโรงผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ภายใต้ตราเมล็ดชาต่อจากนั้นทอดพระเนตรบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานด้วยวิธีการบำบัดแบบธรรมชาติโดยใช้ต้นกกและพุทธรักษาตามแนวทางของโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งทอดพระเนตรแปลงสาธิตปลูกพืชน้ำมันซึ่งทดลองปลูกเมื่อปีที่แล้วพื้นที่11ไร่ได้ผลผลิตน้ำมันจากต้นไนเจอร์และทานตะวันออกจำหน่ายในร้านพัดๆจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของเที่ยวระลึกผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดชาและผลิตภัณฑ์จากพืชน้ำมันอื่นๆรวมทั้งเครื่องสำอางที่ทำจากชาน้ำมันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าพัดๆจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านอาหารเมล็ดชาเพื่อส่งปรุงยำสตรอเบอรี่สูตรน้ำมันเมล็ดชาโดยเมนูดังกล่าวจะนำขึ้นเป็นเมนูแนะนำของร้านเมล็ดชาต่อไป